สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับมือถือ iPhone ที่น่าจะไปต่อกับ iOS 18ได้ดีนะครับเรื่องนี้เราต้องมาเริ่มที่งาน WWDC หรือว่างาน Worldwide Developer Conference ของทาง Apple นะครับคืองานนี้เวลาที่มันมีงานนี้ขึ้นมา Apple จะเชิญพวกนักพัฒนาไปนะครับแล้วก็จะไปบอกว่าในปีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับโดยในงาน WWDC 2024เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ iOS 18นะครับ iPadOS 18แล้วก็ macOS เวอร์ชันใหม่ซึ่งเป็นตามธรรมเนียมอยู่แล้วนะครับประเด็นคือไอตัว iOS 18เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปตามหาข้อมูลดูเนี่ยจริงๆหลายคนน่าจะผ่านหูผ่านตาเนาะว่าปีนี้ iOS 18เนี่ยจะรองรับตัวฟีเจอร์ AI มากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราดูจากเทรนด์ของโทรศัพท์มือถือตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับเราพูดถึงแบรนด์อย่าง Samsung เองเนี่ยSamsung เนี่ยเปิดตัว Galaxy A24 Ultra แล้วก็ดัน Galaxy i เต็มรูปแบบเลยนะครับมันมีความเป็นไปได้สูงว่ามันกำลังจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโทรศัพท์หรือว่าพวกสมาร์ทโฟนหรือเปล่านะครับจากที่ก่อนหน้านี้เราเล่นมือถือเนี่ยเราซื้อมือถือจะดูกันเรื่องของความแรงในการเล่นเกมนะครับดูเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพหลังจากนี้ไปเราจะต้องมาพูดกันถึงเรื่อง AI มากขึ้นหรือเปล่านะครับ iOS 18จะเป็นตัวชี้วัดในมุมของผมนะทีนี้ในสำหรับตัวฟีเจอร์ของ iOS 18เองเนี่ยนะครับการที่เขาบอกว่าเป็นเมเจอร์อัปเกรดเป็นการอัปเกรดแบบเรียกว่า groundbreaking เลยนะครับก็คือมีการปรับเปลี่ยนไปเยอะมากคือถ้าเกิดใครใช้งาน iPhone มาช่วงหลังเนี่ยจะเห็นตั้งแต่ iOS 15 16จนถึง17เองเนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันแบบทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ไปยุ่งกับเรื่องของอินเทอร์เฟซซะเป็นส่วนใหญ่เช่นแบบมีวิดเจ็ตอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเราไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นระดับเมเจอร์มานานมากแล้วนะครับเพราะว่าครั้งนี้ iOS 18เองเนี่ยกับ AI ของเขาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับโดยก่อนหน้านี้มีข่าวหลุดออกมานะครับว่า Apple เนี่ยได้เข้าซื้อ OpenAI เรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะเอาตัว GPT เนี่ยอินทิเกรตเข้าไปในตัว iOS นะครับทีนี้ความเป็นไปได้ที่เราจะค้นพบได้อย่างพวก AI ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่า AI ฟีเจอร์เนี่ยก็อาจจะเข้ามาอยู่ใน iOS 18แล้วก็ช่วยในการจัดการทุกสิ่งอย่างเลยนะครับก็จะให้มันดูดีขึ้นเช่นมี AI Assist ในเรื่องของการวาดการเขียนต่างๆนะครับอันนี้จะอินทิเกรตเข้าไปในแอปของ Apple เองเช่นสมมุติว่าเราเขียนงานโดยตัวเพจหรือว่าทำสไลด์ด้วย Keynote จะมีการใช้ AI เข้ามาช่วยเหมือนกับทางฝั่งของ Microsoft นะครับที่ปัจจุบันเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราซื้อตัว Office เองนะครับแล้วก็ซื้อแพ็คเกจ Pro ของเขาเนี่ยนะครับจะสามารถใช้ Copilot ช่วยในการร่างข้อความอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็น่าจะอยู่ในenvironment ของทาง Apple ไม่ว่าจะเป็น Apple Music เองหรือว่าจะเป็นโปรแกรมทำงานต่างๆนานานะครับหรือว่าถ้าเกิดใครได้ดูในงานเปิดตัว iPad Pro M4 นะครับจะเห็นว่าเขามีแอปที่เขาทำขึ้นมาอย่างเช่นพวก Final Cut ตัวใหม่หรือว่าตัว Logic Pro ตัวใหม่ที่มีการใช้ AI เข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาอย่างที่2นะครับก็คือเรื่องของตัว Siri กับการค้นหาต่างๆเนี่ยคืออย่างตัว A24 Ultra เองเนี่ยนะครับไอ้เรื่องของ AI ฟีเจอร์ของมันเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าเราสังเกตดีๆจะเป็น on cloud ทั้งหมดเลยมันจะเป็น circle to search เองหรือจะเป็นการแต่งภาพเองก็ตามนะครับมันจะมีเรื่องของการแปลภาษาเท่านั้นที่ใช้โมดูล AI ในการทำงานแบบออฟไลน์นะครับซึ่งอันนั้นน่ะจะเป็นโมดูลระดับเล็กอย่างสมมุติว่าของ Google เองเขามี Gemini เนี่ยมันจะเป็น Gemini Nano นะครับแต่ว่าในตัว iOS 18นะครับทาง Mac Rumor นะครับเขาบอกว่า Apple นะครับมีแผนในการใช้ large language model นะครับก็คือตัวโมดูลขนาดใหญ่ประมาณนึงเนี่ยยัดเข้าไปในตัว iOS 18นะครับแล้วก็ทำให้ Siri เองเนี่ยนะครับกลายเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่มันแบบอัจฉริยะจริงสักทีนึงนะครับใครที่เคยแบบทะเลาะ กับ Siri มาใน iOS เวอร์ชันก่อนๆถ้ามาใช้ iOS 18มันอาจจะฉลาดขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยก็เป็นได้เพราะว่า OpenAI ก็ซื้อมาแล้วนะครับทีนี้คำถามถัดมาคือเราต้องมี device ที่แรงประมาณไหนในการใช้งาน AI feature ทั้งหมดนะครับผมก็เลยไปค้นหาข้อมูลมานะครับถ้าเราเริ่มสืบจากตัวชิป M4 นะครับส่วนตัวผมเองนะเชื่อว่า iPad Pro M4 เนี่ยที่มันเปิดตัวไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็กำลังจะวางจำหน่ายแหละในไทยก็น่าจะไม่เกินเดือนนี้นะครับคิดว่านะผมว่ายังไม่ใช่ร่างสมบูรณ์ของตัว iPad Pro M4 เพราะว่า iPad Pro M4 ปัจจุบันถ้าสมมติเราซื้อมาปุ๊บ iOS มันจะได้แค่ตัว 17.5 ที่เพิ่งมีอัปเดตไปนะครับผมว่าใน iOS 17.5 เนี่ยยังไม่สามารถขับประสิทธิภาพของตัวชิป Apple M4 ออกมาได้เต็มรูปแบบแล้วก็รวมถึงตัว iPad OS เองด้วยนะครับร่างไฟนอลของมันจริงคือ iPad Pro M4 บวก iPad OS 18นี่แหละที่เป็นของจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้งสมมติฐานจากตัวความเป็นไปได้ของตัวชิป Apple M4 นะครับในเรื่องของการที่จะมาวิเคราะห์กันว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยในการเลือกซื้อโทรศัพท์เนี่ยถ้าเราต้องการใช้ AI ฟีเจอร์ด้วยเนี่ยเราควรเริ่มที่iPhone รุ่นไหนหรือว่าเริ่มที่ iPad รุ่นไหนนะครับเรามาดูกันนะครับให้ดูบริเวณมุมขวาล่างนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัว Neural Engine นะครับ Neural Engine เนี่ย
เป็น engine เฉพาะนะครับหรือว่าเป็นเหมือนในสมมติว่าในชิป1ตัวเนี่ยมันก็จะมีเรื่อง CPU GPU หลังจากนี้ไปนะครับสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะต้องความสำคัญมากขึ้นคือเรื่องของตัว NPU หรือว่าที่ Apple เรียกว่า Neural Engine เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ย Apple M4 เนี่ยนะครับในเรื่องของการประมวลผลนะครับเวลาที่เขาวัดประสิทธิภาพของ NPU นะครับเขาจะวัดเป็นในเรื่องของการประมวลผลคำสั่งต่อวินาทีนะครับสำหรับตัว Apple M4 เนี่ยทำได้อยู่ที่38 trillion operation ต่อวินาทีนะครับก็คือ38ล้านล้านoperation ต่อวินาทีคือแบบประมวลผลได้แบบโคตรเร็วมากๆเลยนะครับเราก็เลยมาดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าชิป M4 เนี่ยมันได้38ล้านล้านใช่ไหมหรือว่า38 trillion นะครับเรามาดูว่าชิปตัวอื่นของ Apple ตั้งแต่มันมี Neural Engine ขึ้นมาเนี่ยแต่ละตัวประมวลผลได้ความเร็วเท่าไหร่กันบ้างนะครับครั้งแรกที่มี Neural Engine เลยคือ Apple A11 นะครับอันนั้นก็จะย้อนกลับไปสมัย iPhone 10 iPhone 8 8 Plus พวกนี้นะครับตัวนี้เนี่ย Neural Core มีแค่2 Core เท่านั้นเองนะครับตัวบนสุดเลยนะเมื่อปี2017นะครับเป็น10นาโนเมตรด้วยการประมวลผลสูงสุดที่มันทำได้คือ600บิลเลียนนะครับก็คือยังสู้ทริลเลียนไม่ได้นะ600บิลเลียนเองแค่นั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะในมุมผมนะไอตัว A11 เนี่ยกับ Neural Engine เนี่ยแทบไม่ได้มีผลอะไรเลยแค่เอามาแทนในตัวชิป M ที่เขาเคยเอาไว้สำหรับประมวลผลเรื่องของไจโรสโคปในเรื่องของเพโดมิเตอร์ต่างๆแค่นั้นเองนะครับถัดมาถ้าเราดูพอเป็น Apple A12 อ่ะรุ่นถัดมาจากนั้นนะครับในปี2018น่าจะเป็น iPhone 11เนาะจะเห็นว่า Neural Core เนี่ยมันเพิ่มมาเป็น8 Core แล้วนะครับแล้วก็การประมวลผลของมันเนี่ยเร็วขึ้นมาหลายเท่าตัวเลยนะครับเป็น5 trillion operation ต่อวินาทีนะครับพอเป็น A13 ก็ยังคงเป็น8 Neural Core เหมือนเดิมแล้วก็การประมวลผลก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเป็น6 trillion operation ต่อวินาทีทีนี้พอในปี2020นะครับเราจะเห็นว่าพอเทคโนโลยีข้ามก้าวมาถึงตัว5นาโนเมตรเนี่ยนะครับ Neural Core เนี่ยของชิป Apple A14 เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น16 Core เพิ่มมาเท่าตัวหนึ่งนะครับแน่นอนว่าการประมวลผลเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเป็น11 trillion ต่อวินาทีนะครับมันก็จะเทียบเท่ากับชิป Apple M1 ที่อยู่ใน MacBook ที่เป็น Apple Silicon ตัวแรกหรือว่า iPadAir ที่เป็นตัว iPad Air 1ตัวที่ตกรุ่นไปแล้วนั่นเองนะครับอยู่ที่ประมาณ11 trillion นะครับถัดมาก็จะเป็นตัว Apple A15 นะครับ Apple A15 เนี่ยจะอยู่ใน iPhone 13นะครับตัวนี้จะเห็นตัวเลขที่สูงขึ้นมานะครับในเรื่องการประมวลผลเองก็จะเป็น 15.8 trillion นะครับต่อวินาที Neural Core อยู่ที่16 Core เหมือนเดิมนะครับทีนี้จากตัว Apple A15 ถ้าเราเลื่อนลงมาดูนะครับที่ตัวล่าสุดสำหรับ iPhone 15 Pro Max ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ Apple A17 Pro ตัวนี้เป็น3นาโนเมตรนะครับ Neural Core เนี่ยมี16 Core เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในเรื่องของการประมวลผลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาแบบหลายเท่าตัวเลยนะครับเป็น35 trillion operation ต่อวินาทีซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขเดียวกันกับใน Apple M4 นะครับใกล้ๆกันนะตัว M4 เนี่ยทำได้38 trillion operation ต่อวินาทีเช่นเดียวกับตัว A17 Pro ที่อยู่ที่ประมาณ35 trillion operation ต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าในตัวเลขสำหรับการใช้งาน AI ฟีเจอร์ของ Apple ใน iOS 18เต็มรูปแบบเนี่ยในมุมผมนะจะต้องมีความสามารถในการประมวลผลต่างๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35ถึง38 trillion operation ต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นในรุ่นที่มีความเร็วลดหลั่นลงมาเนี่ยก็อาจจะใช้งานฟีเจอร์ AI ได้เช่นกันแต่อาจจะใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับอันนี้คือในแง่ของการใช้งานแบบแม็กซิมัมนะครับส่วนการใช้งานในแง่ของแบบการใช้งาน AI ฟีเจอร์ในเรื่องของการใช้งานเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นผมวิเคราะห์เองแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้อิงกับใครนะก็ลองฟังไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับผมมองว่าตัวเลขเบื้องต้นนะครับสำหรับการใช้งาน AI ฟีเจอร์ใน iOS 18ตัวเลขของมันจะอยู่ที่ประมาณ15 trillion operation ต่อวินาทีนะครับถามว่าทำไมผมถึงมองตัวเลขนี้เพราะถ้าเราไปดูที่คู่แข่งของเขานะครับอย่างชิปตัวใหม่ของทาง Qualcomm ที่อยู่ในมือถือเรือธงรุ่นปัจจุบันเนี่ยตัวนี้เนี่ย Snapdragon 8 Gen 3นะครับความสามารถในการประมวลผล AI ของเขาเนี่ยอยู่ที่15 trillion operation ต่อวินาทีนะครับเห็นป่ะตัวเลขของมันเนี่ยใกล้เคียงกับ A15 นะครับที่อยู่ใน iPhone 13มากๆเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยในบรรดา AI ฟีเจอร์ต่างๆที่แบบใช้งานในเรื่องของการประมวลผลที่เป็นออฟไลน์นะครับอย่างเช่น A24 Ultra เองนะครับในเรื่องของการแปลภาษาเป็นแบบออฟไลน์เนี่ยการมีชิป NPU ที่ประมวลผลได้ประมาณ15 trillion operation ต่อวินาทีถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับก็น่าจะเป็นตัวเลขประมาณนี้เพราะฉะนั้นถามว่าในการที่เรามาดูหัวข้อตรงนี้ได้อะไรขึ้นมานะครับก็จะได้ในแง่ของการเลือกซื้อมือถือซื้อ iPad สำหรับการใช้งานในอนาคตนั่นเองนะครับถามว่า
iPad รุ่นที่ผมมองว่าถ้าเราจะเลือกซื้อในตอนนี้เพื่อจะใช้งาน AI feature ในอนาคตเนี่ยควรเป็นรุ่นอะไรก็เป็นรุ่นที่รองรับ Apple A15 นั่นก็คือ iPhone 13ขึ้นไปนะครับเราจะเป็น13 14สามารถเลือกซื้อใช้งานได้หมดเลยน่าจะเป็นตัวที่เพียงพอที่จะใช้งาน AI feature ระดับเบื้องต้นนะครับส่วน iPad เองเนี่ยก็น่าจะเป็นตัว M1 หรือจะเป็นตัว M2 ขึ้นไปนั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับตัวNeural Engine ที่ Apple ทำมาแล้วก็ที่ผมประเมินว่าน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานในอนาคตนะครับแล้วก็เหตุผลหนึ่งเลยนะครับที่ผมคิดว่าทำไม Apple อยู่ดีมันถึงเปิดตัว M4 แล้วก็อยู่ดีก็ใช้งาน M4 ครั้งแรกบน iPad Pro นะครับจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตามสเต็ปของมันนะมันจะเปิดตัวชิปใน Mac ก่อนแล้วเอาชิปใน Mac มายัดใน iPad Pro นะครับแล้วก็จากนั้นยัดใน iPad Pro 1ปีหรือ2ปีก็จะไปยัดใน iPad Air นะครับรอบนี้เปิด M4 มาก่อนเลยเพราะว่าถ้าเรามาดูตัวเลขตรงนี้นะครับ Apple M3 นะครับตัวนี้3นาโนเมตร Neural Core 16 Core นะครับ Peak Operation ต่อวินาทีอยู่ที่18 trillion เท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นว่ามันทำเรื่องของ Operation AI เนี่ยได้น้อยกว่าตัว M4 เกือบ2เท่าตัวนะครับนี่น่าจะเป็นเหตุผลนึงที่อยู่ดีๆ Apple เนี่ยจะต้องเปิดตัวชิปApple M4 เพื่อที่จะให้มันสามารถรัน AI feature ได้อยู่ที่ประมาณ38 trillion operation ต่อวินาทีเพื่อที่จะใช้งานฟีเจอร์ต่างๆใน iOS 18หรือว่า iPadOS version 18นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่น่าจับตามองหลังจากนี้ไปก็คือในเรื่องของตัว iOS version 18นั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึง iPadOS ด้วยนะว่า AI feature ที่เขาตั้งใจเอามาใช้งานเนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างแล้วมันจะทำอะไรได้มากกว่าที่คู่แข่งกำลังทำอยู่หรือเปล่านะครับก็สรุปอีกที iPhoneรุ่นที่น่าจะใช้งาน AI feature ได้ในระดับหนึ่งนะครับระดับพื้นฐานผมคิดว่าน่าจะเป็น iPhone 13ขึ้นไปนะครับส่วน iPad ก็น่าจะเป็นตัว iPad Gen 10นะครับพอได้อยู่ iPad Air M1 น่าจะอยู่ใช้ในระดับพื้นฐานได้นะครับส่วนรุ่นที่น่าจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพก็ไม่พ้นรุ่นท็อปสุดนะครับ iPhone 15 Pro Max ที่ใช้ชิป A17 Pro รวมถึงตัว iPad Pro ชิปM4 ด้วยเช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของตัว NPU นะครับของ Apple ที่เรานำมาฝากกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ